ของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์นะครับความสะดวกนะครับสายเนาะข้อเป็นบทเนี่ยเรามาดูในสโคปจะเริ่มจากอันดับแรกก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งและโครงสร้างนะครับก็จะหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับก็ต้องอยู่ในทำเลที่ไม่คุกคามต่อความปลอดภัยนะครับเช่นกรณีคุกคามความปลอดภัยนะครับเช่นรอบๆตรงโรงงานเราเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นแหล่งที่มีน้ําเน่าเสียเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งคุกคามหรือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีน้ําท่วมเยอะนะครับไปบ่อยทุกปีนะครับเนี่ยรวมถึงสถานที่ประกอบการชั่วคราวหรือเคลื่อนที่ได้นะครับหมายความว่ายังไงนะครับบางทีในโรงงานอาจจะมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือมีลักษณะเป็นห้องอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามหลัก GSP ด้วยเพื่อนนะครับทีนี้เขาบอกเป็นที่เราเลือกมาใช้ในการตั้งโรงงานหรือทำเลในการตั้งโรงงานเนี่ยก็ต้องลดความเสี่ยงนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะไปได้นะครับรวมถึงลดความเสี่ยงต่อการระบาดของสัตว์นำโรคนะครับแล้วก็ต้องสามารถที่จะขนถ่ายของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเคยเจอโรงงานหนึ่งนะครับเป็นโรงงานลักษณะเหมือนครับผลิตตัวนมพาสเจอร์ไลซ์นะครับทีนี้รอบๆโรงงานอ่ะข้างๆเลยข้างๆรั้วขัดไปครับเป็นคอกสัตว์นะครับตอนเอายอไปตรวจเนี่ยจริงๆตามหลักการก็คือมันดูแล้วเนี่ยข้างๆที่เป็นคอกสัตว์เนี่ยจะเป็นภัยคุกคามในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากว่ามันก็จะมีเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโอกาสที่มันจะมีการลมพัดแล้วก็มีการฝุ่นปลิวกระจายของตัวมูลสัตว์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็พบว่าผู้ประกอบการเนี่ยเอาจริงๆเนาะเราก็ต้องเห็นใจเหมือนกันว่าถ้าเขามีทำเลตรงเนี้ยแล้วเขาจะไปหาทำเลที่ไหนซื้อที่ดินใหม่ก็เป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือเขาต้องมั่นใจว่าโรงเรียนเขาปิดในลักษณะที่ไม่หรือข้างนอกจะปนเปื้อนเข้าไปได้แล้วก็ต้องมีระบบกำจัดกลิ่นที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยนะครับก็พูดเดี๋ยวเขากำหนดว่าให้ดีแคลร์มาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัว product เราก็ต้องเอื้อต่อการบำรุงรักษานะครับเราเรียนไปแล้วเนาะการวางผังก็ดูเรื่องการไหลใช่ไหมครับซึ่งการไหลก็ต้องดูตั้งแต่การไหลของคนนะครับการไหลของตัวแพ็กเกจจิ้งการไหลของตัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์นะครับต้องดูทั้งหมดรวมถึงการไหลของตัวน้ํารางระบายน้ําหรือการโฟลว์ของอากาศอันนี้ต้องดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้ามนะครับเพื่อลดการเปื้อนข้ามเนี่ยตรงนี้ข้ามนะครับต่างๆนะครับเช่นมีการแยกกั้นฝาผนังให้ชัดเจนนะครับเคยพบว่าบาง SME นะครับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นห้องกั้นห้องค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะการกั้นทางกายภาพเนี่ยมันก็ป้องกันในเรื่องการปนเปื้อนได้ดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าบางครั้งเป็น SME ซึ่งเขาใช้ห้องหนึ่งห้องใหญ่ๆนะครับผลิตทุกอย่างมีตั้งแต่โซนเตรียมวัตถุดิบโซนคุกกิ้งละนะครับโดยปกตินะครับอย่างน้อยๆสิ่งที่ต้องกั้นแน่ๆคือห้องที่เป็นห้องบรรจุนะครับเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่เสี่ยงสูงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบประกันคุณภาพสูงๆนะครับเช่น BRC FSSC พวกเนี้ยเขาก็จะสั่งให้กั้นห้องหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย.ไทยก็อาจจะให้เราดูเรื่องของมาตรการเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางโซนเนี่ยเขาก็จะให้เราลักษณะเหมือนกับมี partition กั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะที่การแบ่งโซนที่ชัดเจนแล้วก็ห่างกันได้นะครับซึ่งการกั้นห้องนะครับหรือโดยคำนึงถึงการไหลต้องสำคัญถูกไหมครับเราเรียนไปแล้วในแพลนเลย์เอาท์ว่าเราควรจะวางโฟลว์การไหลประมาณไหนนะครับแล้วก็รวมถึงการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการจัดห้องต้องพิจารณาที่ความเสี่ยงนะครับสมมุตินะครับผลิตไส้กรอกนะครับไส้กรอกเนี่ยมีทั้งโซนที่ความเสี่ยงต่ำและโซนความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งโซนที่เป็นความเสี่ยงต่ำกับความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องแยกห้องอย่างชัดเจนพี่ยอมบอกว่าห้องผลิตไส้กรอกมันก็จะมีห้องสับถ้าเรานึกถึงกระบวนการผลิตไส้กรอกเนาะมันก็จะมีตั้งแต่กระบวนการสับผสมเนื้อใช่ไหมครับอัดไส้ใช่ไหมครับอัดไส้เสร็จแล้วต้มให้ความร้อนคุกกิ้งนะครับแล้วก็สู่กระบวนการบรรจุนะครับเพราะฉะนั้น
โซนที่เป็นเสี่ยงสูงก็เช่นโซนบรรจุนะครับงั้นโซนเสี่ยงต่ําก็จะอาจจะเป็นโซนของการบดตัดแต่งในงานนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ต้องกั้นทางกายภาพที่ชัดเจนคือต้องกั้นห้องนะครับแต่บาง product นะครับเช่นข้าวสารบรรจุถุงเนี่ยปกเราอาจจะใช้ห้องเดียวกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนมันก็ใกล้เคียงกันหมดเนื่องจากด้วยตัว product เองเนี่ยเป็น product ที่มีลักษณะแห้งความชื้นต่ำ AW ต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการเจริญของจุลินทรีย์มันก็จะยากกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมี AW ที่สูงสูงนะครับผมเคยพูดเรื่องค่า Water Activity ไปแล้วเนาะภายในและส่วนประกอบนะครับแน่นอนนะครับว่าก็ต้องง่ายต่อการบำรุงรักษานะครับสร้างจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษไม่ทำปฏิกิริยากับสารฆ่าเชื้อหรือสารความสะอาดต่างๆนะครับแล้วก็ลักษณะการกั้นห้องต้องมีความสูงที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีพื้นนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับนี่มากเพราะว่าคุณเรียนแพลนเลย์เอาไปแล้วเนาะมีโรงงานเขาเนี่ยเป็นโรงงานที่เป็นระบบการให้ความร้อนแบบทำระเหยครับก็คือเป็นการระเหยน้ำออกทีนี้ก็จะเกิดไอ้น้ำคอนเดนซ์ยูทิฟานะครับเพราะเกิดไอ้น้ำคอนเดนซ์ยูทิฟาเนี่ยสิ่งที่ตามมาเมื่อนานครับแล้วประกอบกับว่าตัวโรงงานเนี่ยหรือตัวสถานประกอบการที่ไปเจอเนี่ยเขาไม่ได้มีระบบการระบายอากาศที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผนังและฝ้าขึ้นรานะครับแน่นอนนะครับยังไม่เคยเจอเคสยังไม่เขาตัวบริษัทเองอาจจะไม่เคยเจอประวัติว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีราขึ้นแล้วผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นได้หากว่าไม่มีการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเป็นโรงงานที่มีการคอนเดนซ์ของไอ้น้ำเยอะๆนะครับครบแน่นมากๆอันนี้เรื่องอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพดานนะครับอุปกรณ์ยึดติดนะครับหลอดไฟก็ต้องมีตัวครอบกันแตกนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพดานมีรอยต่อนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นรอยต่อรอยฝ้าแล้วก็เป็นลายๆอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝุ่นที่จะสะสมได้ง่ายนะครับตัวหลอดไฟเองก็ไม่ได้มีฝาครอบนะครับห้องที่มีการระบายอากาศไม่ดีนะครับมีการใช้น้ำน้ำระเหยก็สะสมที่ก็จะเกิดราสะสมนะครับพื้นนะครับนะถ้าเป็นพื้นลักษณะคาร์โบแรนดัมหรือพื้นที่เป็นได้ง่ายแล้วก็อย่างกระเบื้องจะเห็นว่ามันแตกนะครับมันก็จะสะสมสิ่งสกปรกนะครับตามซอกนะครับแล้วเวลาแตกแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับเวลาสมมติแตกชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีโรงงานก็ละเลยหรือเพิกเฉยเขาคิดว่าแตกนิดเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสะสมสิ่งสกปรกมีน้ำซึมน้ำขังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอันตรายได้นะครับนะครับหน้าต่างนะเราเคยพูดไปแล้วนะครับประตูต้องเป็นยังไงนะครับพื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานต้องเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นพื้นผิวที่สัมผัสกับอ่านโดยตรงก็ต้องอยู่กับต้องมีความสมบูรณ์ถูกไหมครับมีขั้นตอนการทำความสะอาดบำรุงรักษาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมเนาะการด้านอาหารแบบชั่วคราวหรือเคลื่อนที่หรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเขาครอบคลุมไปถึงตัว GHP เขามองไปถึงเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบชั่วคราวเช่นเต็นท์กระโจมที่ผมบอกว่าเคสของคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยที่เกิดเข้ามาในชั่วคราวสมมุติกำลังมีการซ่อมแซมแผนแล้วเราเอาคอนเทนเนอร์มาใช้เป็นห้องบางห้องก่อนอย่างเงี้ยแบบให้ถูกสุขลักษณะนะครับป้องกันในเรื่องของสัตว์นำโรคนะครับรวมถึงต้องมีเรื่องของล้างมือนะครับที่เหมาะสมและเหมาะกับจำนวนด้วยนะครับระบายน้ำการกำจัดของเสียนะครับว่าคุณมีระบบที่เหมาะสมระบบท่อระบายน้ำนะครับต้องป้องกันการไหลย้อนกลับนะครับหรือเคยพูดเรื่องน้ำไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการไหลย้อนกลับมันก็จะเกิดการได้นะครับให้ดูรูปนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ผมแบ่งเป็นห้องตัดแตกกับห้องบรรจุนะครับแล้วก็ซึ่งห้องทั้งสองห้องเนี่ยใช้รางระบายน้ำเดียวกันนะครับสมมติว่าการหั่นตัดแต่งผักแล้วก็ส่งเข้าห้องบรรจุเพื่อบรรจุใส่กล่องนะครับทีนี้ที่น้ำในรางระบายน้ำจะต้องไหลจากที่สะอาดไปที่สกปรกกว่านะครับเนื่องจากว่าไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนได้เนาะอย่างไรก็ตามนะครับบางครั้งจะพบกรณีน้ำมันไหลย้อนเนื่องจากสมมติห้องล้างเนี่ยตัดแต่งมีการตัดแต่งมีการล้างมากๆน้ำมันก็อาจจะเกิดการไหลย้อนและปนเปื้อนข้ามได้นะครับถ้าเป็นตัว GHP
นะครับหรือถ้าเป็นตัวของGMP ของ OYO เนี่ยแล้วออกแบบรางระบายน้ำให้แหล่งที่สะอาดไปที่สกปรกเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นระบบประกันคุณภาพขั้นสูงนะครับเช่น BRC อย่างพวกเนี้ยเขาจะไม่ยอมนะครับคุณต้องแยกรางระบายน้ำเลยระหว่างห้องที่เสี่ยงสูงกับห้องที่เสี่ยงของระบบประกันคุณภาพนั้นๆ นะครับคิดว่าถ้าต่อไปน่าจะได้เรียนวิชา QA นะครับก็จะได้เรียนพวกระบบ PRC พวกนี้ก็มีระบบที่ขั้นสูงกว่ามีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่านะครับควรเก็บโดยและกำจัดบุคลากรที่ผ่านการอบรมเมื่อก่อนเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกนะว่าคนที่เข้ามาดูแลของเสียต้องเป็นคนที่ของเสียเนาะแต่ไม่ได้ระบุเลยว่าคนที่จัดการของเสียต้องเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมนะแปลว่าเราก็เอาคนคนเดิมของเราได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีการให้ความรู้เขาเรื่องของการจัดการของเสียนะครับแล้วก็เรคคอร์ดเป็นบันทึกการฝึกอบรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สถานที่กำจัดของเสียควรตั้งห่างจากสารประกอบการนะครับเพื่อป้องกันสัตหะครับแน่นอนนะครับว่าโดยปกติเราจะเห็นว่าบางโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีห้องเก็บขยะนะครับอยู่ห่างเป็นตึกเป็นอาคารเล็กๆแยกออกจากตัวโรงงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะมันมาเนาะอย่างไรก็ตามนะครับห้องที่เราออกแบบมาเพื่อเก็บขยะเราก็ต้องดูแลเรื่องสัตว์พาหะตรงนั้นด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ห้องนั้นนะครับมีแมลงสาบหรือมีหนูครับเสียผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือสารที่ไม่ได้บริโภคนะครับหรือสารอันตรายก็ต้องมีที่เก็บเฉพาะนะครับไม่ใช่แบบมาเก็บรวมกันนะครับแล้วก็ภาชนะที่บรรจุสารเก็บอันตรายก่อนการกำจัดควรระบุนะครับว่าเนี่ยเป็นภาชนะที่ใส่เหยื่อพิษมานะเป็นภาชนะที่ใส่พวกสารฆ่าเชื้อมานะนะครับแล้วก็ปิดล็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนหยิบเอาไปใช้โดยเจตนานะครับนะครับก็ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสมเนาะก็เป็นเรื่องแต่การล้างมือห้องน้ำต่างๆนะครับมีพื้นที่แยกกันนะครับระหว่างโซนมีห้องโซนที่เป็นโซนเสี่ยงสูงกับโซนที่เป็นโซนเสี่ยงต่ำนะครับอันนี้เคยอธิบายไปแล้วในเรื่องของ personal hygiene นะครับมือใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมนะครับไม่เอาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้สำหรับห้องสุขามาใช้ในการสัมผัสอาหารล้างอาหารอะไรเงี้ยไม่ควรนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการล้างมือทำให้มือแห้งเนี่ยรวมถึงสบู่ที่ใช้เขาแนะนำเป็นสบู่เหลวเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเป็นสบู่ก้อนมันอาจจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็อ่างล้างมือนะครับดีที่สุดเป็นหัวก๊อกแบบไม่ต้องใช้มือจับนะครับหากเป็นไปได้เนี่ยควรมีมาตรการที่ลดการสะสมการปนเปื้อนที่หัวก๊อกก็แปลว่าโดยปกติบางทีหัวก๊อกเราไม่เคยคลีนนิ่งที่หัวก๊อกหากจำเป็นถ้าเป็น GHP เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าควรค่อนข้างเยอะนะครับงานควบขั้นสูงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาจะกำหนดเป็นว่ามาสเนาะโคเด็กซ์นะครับโคเด็กซ์จะใช้คำว่าชุดคุณภาพที่สูงหน่อยเขาจะใช้คำว่ามาสคือในการล้างอาหารหรือเครื่องใช้อันนี้พูดไปแล้วนะครับถ้ารูปนี้คำถามตอนแรกคำถามว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะถ้าดูจากรูปนะครับจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับปกติแล้วนะครับควรมีรองเท้าแตะและหมวกให้เปลี่ยนสลับใส่เข้าห้องน้ำนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ชุดเดียวกันก็จะเกิด cross contamination ได้จะเห็นว่าพนักงานเดินออกมาจากร้านก็ใส่หมวกใบเดิมใส่รองเท้าบูทอันเดิมเดินออกมาจากร้านแล้วเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วต้องมีจุดให้เขาเปลี่ยนและไม่ได้ให้ใส่อันที่อยู่ในรายการผลิตเข้าไปยังห้องสุขานะครับนะครับไม่มีป้ายบ่งชี้สบู่เราเขาสั่งไว้นะครับคุณดูนะอุปกรณ์ล้างมือสบู่นะครับเขาสั่งไว้เลยนะครับว่าเราต้องมีเรื่องของป้ายบ่งชี้นะครับสบู่และอุปกรณ์ที่ทำให้มือแห้งเนี่ยการใช้ผ้าไม่เหมาะสมเพราะว่าการใช้ผ้าเนี่ยหลายๆคนก็มาเช็ดมือถูกไหมครับมันก็อาจจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคนะครับคือโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ปฏิบัตินะครับก็ควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอถูกต้องนะครับมีห้องเย็นนะครับห้องแช่แข็งนะครับแล้วก็หากจำเป็นก็อาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิโดยรอบเพื่อให้มั่นใจและเหมาะสมกับอาหารตัวอย่างเช่นอะไรนะครับบางผมเคยไปดูโรงงานอาหารเสริมเนาะเขาบรรจุอาหารเสริมแบบผงนะครับห้องบรรจุจะต้องเป็นห้องแอร์เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราบรรจุในห้องปกติเนี่ยมันจะเกิดผงมันจะเกิดการเยิ้ม
ียวเนาะทำให้ความชื้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเสื่อมเสียได้นะครับนะครับก็ต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมนะครับแน่นอนนะครับว่าการระบายอากาศถ้าต้องมีการไหลของอากาศต้องไหลจากที่สะอาดไปที่สกปรกเหมือนรางระบายน้ำนะครับก็ต้องลักษณะเหมือนกันนะครับก็ต้องเพียงพอนะครับแล้วก็แสงสว่างต้องไม่เป็นผลกระทบในบ้านในด้านลบนะครับในการตรวจหาข้อบกพร่องต่างๆเคยยกตัวอย่างว่าสมมุติเรากําลังทําโรงงานแป้งสาลีแล้วแสงไฟหลอดไฟที่ใช้เป็นไฟสีเหลืองนะครับโดยปกติแป้งสาลีเนี่ยถ้าคุณสังเกตแป้งสาลีนะมันจะไม่ได้ขาวจั๊วะเหมือนแป้งข้าวเจ้านะครับเนื่องจากว่าในแป้งสาลียังมีลงของวัตถุตระกูลคาร์โบไฮเดรตอยู่เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไฟสีเหลืองนะครับบางทีทําให้เราดูดีเฟกต์ในแป้งสาลีเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวแสงไฟก็ต้องให้เหมาะกับ product นะครับแล้วความเข้มแสงก็ต้องเหมาะด้วยเหมือนกันก็ต้องมีแล้วก็เพียงพอตั้งแต่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เก็บรักษาตัวส่วนผสมอาหาร food additive packaging นะครับสารเคมีที่ไม่ใช่อาหารนะครับสารรักษาต่างๆก็ต้องมีเรื่องของการเก็บที่ถูกต้องก็เราเรียนไปแล้วในเรื่องของ storage ถูกไหมครับประสิทธิภาพก็ช่วยป้องกันการสัมผัสข้ามนะครับหรือว่าเรื่องของ cross allergen cross contact เนาะห้องที่จะเอามาเก็บส่วนที่เป็น allergen และ non allergen อาจต้องแยกห้องที่เก็บจะดีที่สุดนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์และภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับอาหารนะครับก็ควรออกแบบสร้างและตั้งอยู่นะครับเขาเห็นไหมสามารถทําความสะอาดได้นอกเหนือจากภาชนะบรรจุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับที่ถูกสุขลักษณะเราเรียนเรื่องการออกแบบไปแล้วนะครับผมไม่ลงดีเทลนะครับอุปกรณ์และภาชนะบรรจุก็ต้องทําจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วก็เอื้ออำนวยในการตรวจสอบสัมภาระได้นะครับครับจะเห็นว่าถ้าแบบนี้จะเห็นว่าการทำความสะอาดจะลำบากถูกไหมไม่ได้เป็น hygienic design ตรงนี้จะวัตถุดิบได้นะครับอันนี้ก็จะเกิดการค้างของวัตถุดิบได้อันนี้นะครับก็จะเกิดการค้างได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการออกแบบที่เหมาะสมมากกว่าสุกนะครับให้ความร้อนทําเย็นเก็บรักษาหรืออาการแช่แข็งอาหารให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการโดยเร็วที่สุดให้ความร้อนหรือวิธีการในการลดอุณหภูมิควรเลือกใช้วิธีการที่สุกนั่นเองนะครับแล้วก็เรามันจะได้อุณหภูมิตามที่กําหนดนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าต้องบอกว่าทําการคุกกิ้งสเต็กแล้วให้คอเทนของสเต็กมีจุดกึ่งกลางสเต็กได้72องศาเซลเซียสอันนี้ก็แปลว่ามันต้องออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่จะวัดอุณหภูมิณจุดคอเทนได้ขณะเดียวกันเครื่องที่วัดอุณหภูมิณจุดคอเทนก็ต้องมีการคาลิเบตอย่างเหมาะสมนะครับฝึกอบรมและความสามารถเมื่อก่อนไม่มีคําว่าความสามารถนะครับRevision 5เนี่ยมีคำว่าความสามารถหรือ competence เกิดขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะนะครับอย่างเพียงพอนะครับให้มั่นใจว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับประกอบไปด้วย4เรื่องย่อยนะครับก็คือความตระหนักและความรับผิดชอบโปรแกรมการฝึกอบรมเราเรียนแล้วนะครับการแนะนําและการกับดูแลรวมถึงการฝึกอบรมและการฟื้นฟูความรู้เริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบจากอบรมนะครับแล้วก็กำกับดูแลแล้วก็ต้องรีเทรนนิ่งมันก็จะเหมือนวงกลมวงล้อความตระหนักและความรับผิดชอบนะครับก็บุคลากรก็ต้องตระหนักเนาะเนี่ยก็รู้ว่าต้องอาหารให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บุคลากรควรจะต้องตระหนักโดยปกตินะครับเขาจะไม่ต้องบอกว่าเราต้องพยายามสร้างFood safety culture นะครับครับ
DSP อาจจะไม่ได้กล่าวถึง Food Safety Culture ไว้มากนักนะครับแต่ถ้าเป็นระบบประกันคุณภาพสูงๆอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าพวก BRC อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีการกำหนดเรื่อง Food Safety Culture มีความรู้นะครับมีทักษะที่จำเป็นนะครับเพื่อให้จัดการกับอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคลากรที่เกี่ยวกับการที่ดูแลในเรื่องแล้วก็จัดการในเรื่องของสารความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆนะครับต้องได้รับการอบรมนะครับสังฆาเชื้อนะครับบางคนดูแลเรื่องสารกำจัดสัตว์พาหะอันนี้ก็ต้องมีการอบรมอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูนะครับสารที่ใช้คือตรงนี้นะสารที่ใช้คืออะไรเขาต้องรู้ว่ามันใช้ยังไงติดฉลากสิ่งเหล่านี้ความรู้กับพนักงานทั้งบุคลากรนะครับแล้วก็ผู้จัดการกับสารทำความสะอาดนะครับโดยอาจจะทำให้ความรู้ในลักษณะที่เป็น on the job training ก็ได้คือทำงานไปด้วยแล้วก็เหมือนให้เขาเรียนรู้ไปด้วยนะครับหรือ in-house training นะครับแล้วคำว่า in-house training ก็คือเรามีการจัดอบรมในองค์กรเราเอง in-house ก็คือในบ้านอ่ะก็คือจัดอบรมในองค์กรนะครับหรือว่าโดยตรง in-house training เนี่ยเราอาจจะเชิญวิทยากรภายนอกก็ได้นะครับหรือเราเป็นคนอบรมเองก็ได้นะครับหรือ public training นะครับก็คือส่งเขาไปอบรมกับอย.จัดอบรมหรือว่าสำนักงานจัดอบรมเราก็ส่งเขาไปอบรมก็ได้คำนึงถึงอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาควรจะต้องฝึกอบรมนะครับหัวข้อที่จะเรื่องของอันตรายนะครับเรื่องของลักษณะการแปรรูปการผลิตนะครับโอกาสการปนเปื้อนต่างๆสภาวะในการเก็บรักษาอาหารระยะเวลาที่คาดหวังก่อนจะบริโภคอาหารรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นหัวข้อเหล่านี้พนักงานในรายการผลิตเกือบเรื่องของการดำรงอยู่ของการปนเปื้อนทางกายภาพหรือสารก่อภูมิแพ้นะครับมาขนาดนั้นแสดงว่าเมื่อก่อนเราสอนแค่อันตรายมีอะไรบ้างแต่ปัจจุบันเราต้องสอนว่าแล้วอันตรายเหล่านั้นมันคงอยู่ได้อย่างไรนะครับพิจารณาระดับความรู้ทักษะของบุคลากรที่ฝึกอบรมผมเคยเจอนะครับปรากฏว่าโรงงานเนี่ยเขาฝึกอบรมหัวข้อ GSP GMP ให้กับพนักงานเขาใช้หลักสูตรเดียวอบรมให้ตั้งแต่แมเนเจอร์ยันถึงพนักงานที่เป็นคนแกะหัวกุ้มไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สเนื้อหาเนี่ยใช้คล้ายๆกันได้แต่วิธีการสื่อสารอาจจะใช้เหมือนกันไม่ได้นะครับป้าในไลน์ป้าที่แกะหัวกุ้งอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษเยอะๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซิมพลีฟายให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเป็นแบบประกันระดับสูงๆนะเขาจะกำหนดเลยพนักงานในไลน์คุณต้องเป็นพม่าอย่างเงี้ยคุณจะสื่อสารด้วยภาษาไทยไม่ได้คุณต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาพม่านะครับเขาจะกำหนดแบบนั้นเพราะว่าเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเขาสามารถเข้าใจได้จริงๆที่เขากำหนดว่าเราควรจะอบรมนะครับในสิ่งที่ของการกำกับดูแลนะครับอันนี้ก็ปกติแล้วพอเขาอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการมีการที่จะคอยดูว่าเขาทำถูกต้องหรือเปล่าและก็ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรมเป็นระยะระยะนะครับรวมถึงการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยอบรมแบบนี้เขาทำแบบนี้จริงไหมเช่นเราอบรมเรื่องการล้างมือ7ขั้นตอนนะเขาล้างมือ7ขั้นตอนแบบนี้หรือเปล่าเรามีการสุ่มเช็คทุกวันไหมหรือเรามีการสวอปเทสหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องการแนะนำการกำกับดูแลนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องให้ความรู้ซ้ำนะครับเป็นต้นนะครับเทรนนิ่งนะครับควรมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างทันสมัยนะครับจะเห็นแล้วนะครับเขาฝึกอบรมเสร็จแล้วเราต้องมีการรีเทรนนิ่งมีการอัพอย่างเช่นตอนนี้เขาอัปเดต GSP เป็นหัวอบรมแล้วก็ต้องมีการบันทึกการฝึกอบรมเขานะครับว่าตอนนี้เขาได้รับการอัปเดตแล้วนะจากเวอร์ชัน10เวอร์ชัน5เขาอบรมเรียบร้อยแล้วบันทึกตัวนี้ก็ต้องจัดเก็บนะครับแล้วให้จัดเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับ
งั้นโดยสรุปนะครับกระบวนการฝึกอบรมนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผนการฝึกอบรมการดําเนินการฝึกอบรมบันทึกผลการอบรมแล้วการรีเฟรชนะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆนะครับซึ่งในเรื่องของแผนการฝึกอบรมหลักๆก็ควรจะมีเรื่องของ GHP นะครับ Allergen HACCPถ้าเกิดว่าโดยปกติปัจจุบันนะครับเบสิกหาศัพท์ก็หลายโรงงานก็ทํากันแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมการใช้สารเคมีการกำจัดของเสียการควบคุมการทํางานนะครับโดยระดับหัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานเมเนเจอร์ก็อาจรวมพร้อมกันไม่ได้เห็นมั้ยครับที่ผมเคยบอกนะครับเพราะเนื้อหาแต่ละระดับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของการบํารุงสถานประกอบการการทําความสะอาดการฆ่าเชื้อนะครับและการควบคุมสัตว์พาหะนะครับซึ่งพูดไปแล้วในเราเรียนไปเป็นหัวข้อหมดแล้วนะครับเรื่องของการทำความสะอาดเราเรียนแล้วสัตว์พาหะเราเรียนแล้วเรื่องของการกำจัดของเสียคุณก็เรียนแล้วเนาะการทำความสะอาดเรามาดูว่าเขากล่าวประมาณไหนนะครับเขาก็บอกว่าเราก็ต้องดูแลเนาะตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อทั้งหมดนะครับป้องกันการปนเปื้อนนะครับเช่นจากเขาให้ตัวอย่างเลยนะมูชันเนี่ยเช่นจากสัตว์พาหะเมื่อก่อนเขาก็จะไม่ได้ให้ตัวอย่างเรื่องสัตว์พาหะมาครับแต่ตอนนี้เขาให้เข้ามาแล้วก็อาจหลังทำความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวสัมผัสอาหารเมื่อก่อนไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำการฆ่าเชื้อนะครับตอนนี้ก็ว่าถ้าเป็นพื้นผิวสัมผัสอาหารนี่คุณควรจะต้องฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับสุขลักษณะในการทำความสะอาดการรักษานะครับใช้นะครับต้องเหมาะสมกับพื้นผิวนะครับไม่เกิดการกัดกร่อนแล้วก็เราใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นไปตาม recommend ของผู้ผลิตนะครับเช่นเขากำหนดให้เจอจางเท่านี้นะครับให้แช่ไว้เท่านี้นาทีอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้อง follow ตามตัว recommendation นะครับแล้วก็ควรใช้อุปกรณ์และเครื่องทำความสะอาดแยกต่างหากนะครับคือแปลว่าอะไรอาหารตัวสก็อตไบรท์ที่ใช้กับพื้นผิวที่ไม่สัมผัสอาหารต้องควรแยกกันไม่ได้ใช้อันเดียวกันได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์การเก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดนะครับเขากำหนดในเวอร์ชันนี้ด้วยว่าต้องมีอาจใหม่เป็นระยะนะครับผมเคยไปดูที่โรงงานพบว่าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยดำมากนะครับก็คือแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะอันเนี้ยก็ไม่ได้นะครับการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดนะครับให้ดีนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นครับก็ทำความสะอาดนะครับก็ต้องและการฆ่าเชื้อนะครับอันนี้ก็ต้องกำหนดให้เรียบร้อยนะครับเป็นขั้นตอนเป็น procedure ขึ้นมานะครับถ้าเป็นการทำความสะอาดแบบเนี้ยแบบแห้งนะครับก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดสิ่งตกค้างนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเราเรียนไปแล้วเนาะว่าถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานที่เป็นของแห้งเนี้ยการใช้น้ำเป็นสิ่งที่ต้องระวังเนื่องจากว่าอาจจะเกิดการทำให้ product เรามันชื้นได้นะครับซึ่งให้มั่นใจว่ากระบวนการทำความสะอาดจะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นเราสเปรย์จากการล้างด้วยแรงดันนะครับมันอาจจะกระเด็นไปยังพื้นผิวสัมผัสอาหารได้ครับเช่นเราฉีดที่พื้นนี่มันโต๊ะที่เราคลีนไปแล้วนะครับความสะอาดแบบเปียกนะครับก็เรื่องเราเรียนไปแล้วเนาะก็กำจัดสิ่งเศษสกปรกที่พื้นผิวใช่ไหมครับใส่สารทำความสะอาดครับแล้วก็ชะล้างด้วยน้ำร้อนหรือว่าน้ำปกติก็ตามความเหมาะสมนะครับอาจจะต้องมีการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเรื่องของการฆ่าเชื้อก็ต้องใช้สารฆ่าเชื้อที่กฎหมายอนุญาตรวมถึงวิธีการใช้ก็เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตใช่ไหมครับตั้งแต่ความเข้มข้นระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นไปตามคำแนะนำของตัวฉลากหรือผู้ผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงที่สุดนะครับและการฆ่าเชื้อที่เป็นลักษณ์ครับเพื่ออะไรเพื่อให้พนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับห้องนี้ของเขาที่เขาดูแลเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งรายละเอียดต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างบริเวณรายการอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะครับความรับผิดชอบแต่ละส่วนงานวิธีและความถี่นะครับอันนี้ต้องระบุนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงให้ทำทุกเก็บลายนะครับแล้วมีขั้นตอนการเฝ้าระวังหรือการตรวจสอบอย่างไรเท
ที่มั่นใจว่าการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพเช่นคุณอาจจะมีการ swab test นะครับสารฆ่าเชื้อนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะเช่นการดูด้วยตาเปล่านะครับหรือว่าคุณอาจจะวัด pH ของน้ำนะครับวัดค่าการนำไฟฟ้านะครับปกติเวลาวัดค่าการนำไฟฟ้ามันก็จะดูพวกมันจะทำให้เกิดการนำไฟฟ้าขึ้นถ้าสมมุติว่าล้างแล้วปรากฏยังมีน้ำสุดท้ายยังมีแร่ธาตุอยู่เนี่ยแปลว่าอาจจะเกิดตะกันหรืออาจจะเกิดการที่เราล้างแล้วไม่สะอาดได้นะครับแล้วก็บางครั้งจุลินทรีย์เองก็ทนต่อเป็นระยะนานนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการทวนสอบเป็นระยะนะครับเช่นเมื่อก่อนเราเคยใช้10 ppm ตาม recommendation สมมุติ recommendation ก็บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่5ถึง10เราเริ่มจาก6 5 6เงี้ยถ้าเราพบว่าเราสวอปแล้วมันก็สะอาดนะแต่พอนานๆไปพบว่า5 6เนี่ยสวอปแล้วเจอเชื้อเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์เองอาจจะทนต่อสารฆ่าเชื้อใช่มั้ยครับเราก็ต้องมีการปรับเพิ่มปริมาณตามความเหมาะสมนะครับการทดสอบสภาพแวดล้อมอันนี้อาจจะต้องดูสอบด้วยนะครับตัวอย่างเช่นชุดทดสอบการปนเปื้อนของโปรตีนสารก่อภูมิแพ้หรือชุดทดสอบทางจุลชีววิทยาเป็นต้นเพราะว่าจริงในโรงงานใช้สวอปเยอะมากนะครับอันนี้มันต้องดูพื้นที่ผิวในการสวอปเนาะโอเคเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวอปแบบไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลารายงานมันก็จะรายงานเปอร์แอเรียนะครับแล้วก็สวอปใช่ไหมครับจริงๆสวอปมันผิดนะครับต้องสวอปไปทางไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับชีววิทยาก็อาจจะไม่เหมาะสมกับทุกกรณีเราเรียนไปแล้วว่าการตรวจทางจุลชีววิทยาใช้เวลานานเพราะฉะนั้นบางทีต้องใช้แล็บปิดกระต่อหรือการใช้วิธีทางอ้อมนะครับเช่นเราตรวจโปรตีนจากน้ำล้างนะครับเราใช้วิธีที่กว่าก็มีหลายชนิดนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนเฝ้าระวังนะครับเพื่อนะครับเพื่อจะนำไปสู่การปนเปื้อนนะครับแต่ปัญหาเป็นบทนะครับผมไม่ลงดีเทลมาสู่ในอาคารใช่ไหมครับซ่อมบำรุงอาคารต่างๆรางระบายน้ำปิดให้สนิทนะครับม่านควรปิดสนิทกับพื้นแม้ม่านสีเหลืองผมเคยพบบางโรงงานม่านละพื้นมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้บางทีเราเยอะมันก็สกปรกอะครับเวลาเราเปิดแล้วมันก็ตลบเข้าข้างในเงี้ยก็จะเกิดการปนเปื้อนแต่ก็พบว่าบางโรงงานเนี่ยม่านมันสุกไปได้นะครับต่างมุงลวดท่อระบายน้ำมีตะแกรงนะครับทางเดินผ่านท่อสายไฟอุดให้สนิทนะครับช่องว่างใต้หลังคาก็มีตะแกรงนะครับมีตะข่ายนะครับเพื่อป้องกันลงดีเทลมากนะครับคุณเรียนไปแล้วเป็นบทเนาะแค่ให้ดูว่าไอ้ GSP ก็กับย้ายที่ซ่อนตัวนะครับของสปาเราควรจะนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการซ่อนเนาะแล้วก็ควรออกแบบต้นไม้เยอะก็ดีเนาะแต่ต้นไม้มากๆแล้วมันละมากับตึกอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำมันพาเดินจากต้นไม้แล้วมาที่ตึกเราได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูเรื่องภูมิทัศน์ด้วยนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้คอมเมนต์เรื่องภูมิทัศน์นะครับแต่ว่าตัวผู้สัมผัสแล้วเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ตรวจหานะครับเช่นออกแบบติดตั้งเครื่องตรวจหากับดักไฟล่อมแมลงต่างๆนะครับแล้วก็FVO ก็เวลาถ้าเกิดเรามีการให้บริษัทภายนอกเข้ามากำจัดสัตว์และอาหารและแมลงเนี่ยตัว FVO เองควรทบทวนรายงานการตรวจนะครับว่าเฮ้ยเขาทำจริงไหมเขาเจออะไรบ้างเช่นเราไม่เคยดูของเขาเลยเขาเข้ามาเสร็จเขาก็ออกไปปรากฏว่า
ทุกเขาเจอแมลงสาบเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเราเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอยู่อาศัยของสัตว์ปะหะนะครับก็ควรมีการบ่งชี้ปัญหาการเข้ามาของสัตว์ปะหะนะครับโดยทันทีนะครับโดยบุคคลดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมนะครับควรระบุหาสาเหตุเมื่อเกิดเขาไม่ได้สั่งให้เราหาสาเหตุนะให้เราจัดการไม่ให้มีสัตว์ปะหะก็โอแล้วแหละตอนนี้เขาเหมาะสาเหตุเพราะอะไรมันจะทำให้เราเวลาออดิเตอร์มาตรวจเขาจะมองว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาไปถึงรูทคอร์สหรือเปล่านะครับรูทคอร์สนะครับแล้วก็มีบันทึกนะครับรวมถึงการของเสียนะครับก็ควรจะมีวิธีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียการรวบรวมนะครับของเสียก็ต้องมีการเก็บที่มิดชิดนะครับถังขยะต้องมีฝาปิดใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเคลื่อนย้ายขยะก็ต้องปิดฝามิดชิดนะครับรับผิดชอบเคลื่อนย้ายของเสียรวมถึงของเสียอันตรายนะครับก็ต้องรับการฝึกฝนนะครับมีการอบรมผมให้เขามีความรู้นะครับร้อยนะครับแล้วก็เองนะครับต้องสักเพราะฉะนั้นเคยพบไหมว่าห้องเก็บขยะที่เป็นลักษณะตะแกรงอ่ะพื้นสกปรกอ่ะไม่ได้นะครับถ้าออดิเตอร์มาตรวจไม่ได้ก็ต้องสะอาดนะครับแล้วก็ทนต่อการเข้าถึงของสัตว์ปะหะนั่นแปลว่าก็ต้องป้องกันนะครับบางทีผมพบว่าเขาเป็นห้องที่เป็นลูกกรงนะครับซึ่งอันเนี้ยแน่นอนสัตว์ปะหะเข้าได้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ไม่เหมาะสมบริเวณปลาลูกอาหารนะครับสุขลักษณะส่วนบุคคลนะครับหรือ personal hygiene หัวข้อที่6นะครับ